ของบอสพอลเนี่ยนะฮะตำรวจก็ยังคงตรวจยึดทรัพย์สินต่อไปแต่ว่าเหมือนเขารู้หรือใครไปบอกเขาว่าเขาจะโดนยึดทรัพย์ก็ไม่รู้นะฮะเพราะปกติเนี่ยทรัพย์สินส่วนใหญ่เราก็ต้องเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยส่วนใหญ่ก็ต้องอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะว่าคราวนี้เนี่ยเหมือนบอสพอจะรู้ล่วงหน้านะครับว่าทรัพย์สินตัวเองจะโดนยึดเพื่อไปตรวจสอบนะครับมีการขนย้ายทรัพย์สินไปซุกอยู่ในห้องเช่าเชื่อป่ะเหรอบ้านเขามาโหรานโอ้โหนาฬิกาหรูรถหรูนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่มีค่าอีกหลายอย่างไปซุกอยู่ห้องเช่าหลังบริษัทแต่ว่างานนี้ไม่พ้นมือเจ้าหน้าที่ DSI ไปตามตรวจยึดมาได้ทุกชิ้นครับเนี่ยคุณคิดว่าข้าวของนาฬิกาหรูมันจะมาเก็บอยู่ในสถานที่แบบนี้เหรอเดี๋ยวมาผิดที่หรือเปล่าห้องเช่าแบบนี้นี่นักธุรกิจหมื่นล้านก็ใช่ไงปกติบ้านเนี่ยใหญ่โตมีตู้เซฟใช่ไหมเก็บนาฬิกาบางทีต้องสร้างห้องสำหรับเก็บของพวกนี้เลยใช่ค่ะเพราะบางทีต้องควบคุมอุณหภูมิจะให้ไปเจอแดดร้อนๆไม่ได้แต่ที่นี่แหละครับคุณผู้ชมที่ไปเจอทรัพย์สินมีค่าต่างๆของบอสพอนะครับเป็นหอพักอยู่ในซอยรามอินทรา9อยู่ติดกับด้านหลังของบริษัท The Icon Group เลยจะห่างกันก็แค่รั้วกำแพงกั้นเฉยๆทีนี้ไปตรวจสอบดูนะครับห้องพักหมายเลข204เจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดดูสภาพหอพักก่อนเนี่ยสภาพแบบเนี้ยลิฟต์ก็ไม่มีต้องเดินขึ้นไปทีละขั้นละขั้นแต่ไปเจอนาฬิกาหรู19เรือนฮะซุกอยู่ในห้องเช่าสภาพคือเอาเข้าจริงนะคุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้ว่าเปรียบเทียบหรือว่าดูถูกนะแต่ถ้าเทียบกับบ้านที่บรรดาบอสเข้าอยู่เนี่ยหอพักที่เนี่ยมันดูซอมซ้อเล็กกว่าห้องน้ำบ้านเขาอีกมันดูซอมซ้อขนาดนี้แต่นี่แหละครับเป็นที่ที่บอสพอย้ายทรัพย์สินนะครับเอามาเก็บไว้นาฬิกาหรู19เรือนปาเต้ฟิลิปโรเล็กอันเนี้ยยังเบาๆแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยเบาๆว่าโรเล็กเสื้อนะพี่ต้นถ้าเจอริชาร์ดมิลเข้าไปริชาร์ดมิล RM53-01 แล้วอีกรุ่นหนึ่งริชาร์ดมิล RM35-02ปาเต้ฟิลิปโรเล็กเอามารวมกันไม่รู้กี่เรือนแต่ว่า2เรือนที่เป็นริชาร์ดมิล2เรือนนี้รวมกัน33ล้านบาทครับเนี่ยแหละครับคุณผู้ชม2เรือนรวมกัน33ล้านเอาเฉพาะเรือนที่ตำรวจเนี่ยเทียบให้ดูนะฮะก็เดี๋ยวนี้มันเปิดดูง่ายและดูรุ่นปุ๊บก็รู้เสมอมีราคาบอกเรือนเดียว18ล้านเข้าไปแล้วอุ้ยเรือนเดียว18ล้านถ้าโจรมันรู้ก่อนแล้วมันมาผูกห้องนี้นะเผลอๆนาฬิกาเรือนเดียวนะซื้อได้ทั้งหอพักเลยอะทั้งตึกเลยอะจริง18ล้านคุณผู้ชมนอกจากนี้ยังมีพระเครื่องสร้อยคอทองคำรองเท้ากระเป๋าแบรนด์เนมอีกหลายรายการนาฬิการิชาร์ดมิล2เรือนรวมกัน33ล้านแต่ถ้ารวมทรัพย์สินทั้งหมดที่ตรวจยึดได้ในห้องเช่าห้องนี้น่าจะมากกว่า50ล้านนะพี่ต้นมันคงจะทะลุขึ้นไปอะอันนี้คือประเมินเข้าอันนี้เราประเมินกันเอาเองนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าก็นาฬิกา19เรือนน่ะ2เรือน33ล้านเข้าไปแล้วแล้วไหนจะปาเต้ฟิลิปไหนจะโรเล็กอะไรอีกสร้อยคอทองคำแล้วไหนจะมีมูลค่าพระเครื่องรองเท้ากระเป๋าแบรนด์เนมอีกหลายรายการเผลอๆ50ล้านเอาไม่อยู่อ่ะไม่แล้วเขาใส่กล่องแบบกล่องพัสดุเราก็เห็นห้องแบบนี้แล้วนาฬิกาลักษณะคล้ายแบบนี้ปลอมแบบเกรด A ใช่แต่อันนี้ของแท้ของแท้พฤติกรรมชัดเจนว่าเพิ่งจะขนย้ายมาซุกไว้ของมันยังร้อนๆเหรอคะมันก็คงจะไม่มีเวลาคงตังหิดตังหิดนะอือแล้วคล้ายกับว่าอ้าวแล้วใครกระซิบอ่ะใครไปกระซิบบอกใช่ไหมมีผีพรายบอกหรือเปล่าหรือแม่ซื้อ DSI ได้เบาะแสบอกว่ามีกลุ่มคนนำทรัพย์สินมาซุกซ่อนไว้ที่นี่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วมีคนเห็นว่าบอสพอลเนี่ยขับซุปเปอร์คาร์สีเหลืองมาดูสถานที่ด้วยตัวเองส่วนคนที่เช่าห้องตามชื่อระบุว่าเป็นบอสออฟฮะบอสพอลไม่ได้เช่าด้วยชื่อตัวเองแสดงว่าเหล่าบรรดาบอสนี่เขารวมหัวกันก่อนเลยเขารู้เรื่องกันหมดอะเอางี้บอสพอลก็คงจะมีสายอยู่ทุกที่แหละแล้วบรรดาบอสลองลงมาคิดว่าเขาจะไม่มีเหรอต่างคนต่างช่วยกันบอกนะครับบอสออฟคนสนิทบอสพอลเป็นคนเช่าห้องนี้จ่ายมัดจำเอาไว้ 6,200 บาทแปลว่าเพิ่งมาเช่าใช่ไหมมันมีการเพิ่งจะจ่ายค่ามัดจำมาจำไปอ่ะ 6,200 บาทเจ้าหน้าที่ DSI เปิดเผยนะครับว่าบอสพอลน่าจะเริ่มรู้ตัวก็เลยเริ่มมีการยักย้ายถ่ายทรัพย์สินมีค่าเอามาซุกซ่อนไว้ก่อนจะตกเป็นข่าวและถูกจับกุมอย่าลืมนะคือตอนที่ DSI ได้รับเบาะแสเนี่ยเขาบอกว่า1ตุลาคมมีคนเอาของมาซุกซ่อนนั่นมันก่อนที่บอสพอลจะโดนจับต้องหลายวันแน่
ใช่ไหมเหมือนนกรู้แปลว่าเขารู้ตัวก่อนนะครับคุณผู้ชมนอกจากนี้ตำรวจยังตรวจยึดรถหรูของบอสพอลได้อีกทั้งหมด5คันด้วยกันอุ้ยก่อนหน้านี้เอาไปอีกตั้งหลายคันแล้วอ่ะแล้วนี่มาเจออีก5คันเป็น BMW 1คัน Mercedes-Benz 4คันนะครับแล้วยังมีกีตาร์สะสมของบอสพอลอีกประมาณ10กว่าตัวทำไมบอสพอลทำไมต้องสะสมกีตาร์ถ้าเป็นนักร้องไงที่เพื่อนเขามาเปิดเผยไงว่าเป็นวงดนตรีมาก่อนเขาเป็นนักดนตรีมาก่อนแล้วก็ยังมีกระเป๋าหลุยส์วิตตองกระเป๋าแบรนด์เนมอื่นๆอีกเป็น10ใบอาร์ตทอยน้องมอลลี่ใครนะฮะน้องมอลลี่เป็นชื่ออาร์ตทอยผู้หญิงอ่ะเป็นเด็กผู้หญิงมีมงกุฎใส่กระโปรงอ่ะตัวใหญ่ๆพี่ต้นนี่ไงนี่ไงนี่ไงไอ้วงการนี้พี่ต้นจะไม่รู้จักเลยนะมอลลี่ตัวใหญ่จริงนะตัวใหญ่หลายตัวนะครับเอาบางตัวอาจจะเป็นแบบของคงของฝันที่มีคนเอามาให้มอลลี่ตัวนี้ตาโตๆน่ารักน่ารักอ่ะเคยเห็นแต่รู้จักเขาเนี่ยแหละครับแล้วก็มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บอสมินน่ะคือทำคลิปเปิดโอ้ยไม่อย่าว่าหลักพันอะไรนะบางตัวเป็นแสนของแบบนี้มันของสะสมระดับบอสพอจะมาสะสมตัวละพันสองพันได้ยังไงเขินเลยไม่ใช่เสื้อลิเวอร์พูลพี่ต้นนะตัวละ100-200อ่ะหลักแสนแสนสาหัสกันนี่แหละครับคุณผู้ชมเจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกหลายรายการอ้าวยอดรวมผู้เสียหายหลายตัวมากอ่ะอันเนี้ยคือเราไม่สามารถประเมินค่าได้เพราะว่าเราไม่สามารถไปเทียบกับราคาที่อยู่ในช็อปได้ไงคือในช็อปเนี่ยมันราคาหนึ่งแต่ราคาที่เขาประมูลกันอ่ะราคาที่เขาไปปล่อยต่อกันอ่ะมันมีราคาสูงกว่านั้นนะฮะอ้าวพวกนี้คือตอนที่ DSI ไปตรวจยึดมาได้รถหลังนะครับแต่ทีนี้ไปอัปเดตยอดผู้เสียหายหน่อยผู้เสียหายทั่วประเทศที่แจ้งความเอาไว้ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอันนี้จุดนี้จุดเดียวนะยังไม่ไปรวมกับโรงพักยิบย่อยที่อยู่ทั่วประเทศเลยนะครับเฉพาะกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็มีหลักประมาณหลายพันคนแต่ถ้าเกิดเอาไปรวมกับตำรวจทั่วประเทศจากสภ.นั้นสน.นี้อีกในช่วง 10-21 ตุลาคมที่ผ่านมาคือ10วันตัวเลขแตะอยู่ที่ 6,979 คนแล้วครับเกือบจะ 7,000 คนมูลค่าความเสียหายของผู้เสียหายทั้งหมดรวมกันทะลุ 2,000 ล้านบาทแล้วตัวเลขสรุปเอาไว้ตอนนี้อยู่ที่ 2,046 ล้านบาทโดยประมาณครับเพราะฉะนั้นของที่ริบมาเนี่ยพอคืนเนี่ยยังก็มันไป 2,000 กว่าล้านเนี่ย2,000 กว่าล้านแล้วแต่ว่ายอดที่ยึดมาได้เนี่ยยังไม่ถึงสัก 1,800-1,900 เลยเพราะฉะนั้นงานนี้ The Icon Group อย่าเพิ่งรีบสรุปเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวสะเทือนไปหมดเรียบร้อยแล้วเทวดงเทวดานักการเมืองดารานักร้องพิธีกรแล้วล่าสุดก็คือพิธีกรระดับตำนานพระสงฆ์องค์เจ้าก็ร้อนไปเหมือนกันฮะแล้วงานนี้เดี๋ยวกำลังมีต่อที่เห็นอยู่นี้อย่าเพิ่งรีบสรุปเพราะนี่คือน้ำจิ้มจะมีคนโดนทิ่มอีกเยอะอัปเดต 34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ